ยากรู้ไหมแบล็กสวอนคืออะไรและมันน่ากลัวแค่ไหนนัสซิมนิโคลัสทาเลฟได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าหงส์ดำหรือผลกระทบของสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากโดยทฤษฎีแบล็กสวอนนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 1. เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน 2. เหตุการณ์นั้นมีผลกระทบมหาศาล 3. เหตุการณ์หลังจากนั้นจะมีเหตุผลมาอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยสาเหตุที่ใช้คำว่าแบล็กสวอนนั้นเพราะสมัยก่อนคนเราเชื่อว่าหงส์จะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นแต่นักเดินเรือท่านหนึ่งได้ไปเจอกับหงส์ที่เป็นสีดำล้วนขึ้นมาเหตุการณ์นั้นส่งผลต่อความเชื่อและความรู้ของมนุษยชาติเป็นอย่างมากแบล็กสวอนจึงถูกนำมาใช้เรียกปรากฏการณ์ในโลกการเงินเพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างตัวอย่างเห็นชัดล่าสุดก็คือโควิด-19 นั่นเองดังนั้นเราควรมีแผนการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในอนาคตไว้นะครับติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีได้ทุกวันที่เว็บไซต์ CoinProToday